แลนดิ้งถึงเกาะฮ่องกงกันเรียบร้อยแล้วนะคะชาวคณะนายจะเทนทัวร์หมายเลข4นำทีมโดยบอยทิติพรและบุ๋มปนัดดา2พิธีกรเซเลบจากรายการตกมันบันเทิงที่พาแฟนรายการเหินฟ้าไปไหว้พระขอพรพร้อมชิมอาหารติดดาวระดับมิชลินที่ประเดิมกันด้วยเมนูอร่อยๆที่ภัตตาคารพาราเมาติ่มซำจากนั้นก็นั่งรถรางเดอะพีคแทรมขึ้นสู่ยอดเขาวิกตอเรียพีคเพื่อชมวิวสวยๆของเกาะฮ่องกงท่ามกลางบรรยากาศเย็นสบายๆ17องศาทำเอา2พิธีกรสุดแซ่บแฮปปี้เวอร์เลยล่ะค่ะตอนนี้คือมีความสุขมากเลยนะคะอากาศเย็นสบายแบบที่เมืองไทยไม่เคยมีมาก่อนนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือพอมีบรรยากาศแบบนี้มันแบบเป็นบรรยากาศของความโรแมนติกหรอก็เหมาะสมที่เธอกับฉันจะอยู่คู่กันใช่ไหมคะฟ้าได้ผ่าสิพี่ทริปนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นทริปที่เราพาแฟนๆตกมันบันเทิงแล้วก็นายตะเทียนที่เขาซื้อทัวร์มาเนี่ยในตะเทียนทริปหมายเลข4เนี่ยนะฮะมาเที่ยวกันที่ฮ่องกงก็จะมีการทานอาหารมิชลินได้นั่งรถแทรมได้เห็นเมืองได้ไหว้พระซึ่งจุดแต่ละจุดที่ปรัดดากับบอยจะพาไปเนี่ยถือว่าศักดิ์สิทธิ์มีไฮไลท์ที่น่าสนใจซึ่งมาแล้วก็อยากจะมาอีกใช่ไหมคะซึ่งแต่ละคนที่เคยมาแล้วเนี่ยนะคะกับเราเนี่ยก็บอกว่ามาอีกรอบนึงก็ไม่เสียดายเงินแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันเกินกว่าคุ้มค่าเงินมากเลยทำให้เขาต้องยอมจ่ายซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่ออะไรรู้ไหมคะมาแก้บนมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะทริปของเราเน้นไหว้พระอย่างจริงจังบอกเคล็ดลับอย่างดีบอกเป๊ะๆ เลยว่าทำอย่างไรถึงจะได้ผลเขาเลยต้องมาแล้วมาอีกกันนั่นเองค่ะใครพลาดทริปนี้บอกเลยว่าเสียดายแทนจริงๆเพราะนี่แค่น้ำจิ้มเท่านั้นนะคะส่วนหลังจากนี้คณะนายตะเทนทัวร์หมายเลข4จะพาไปเที่ยวที่ไหนต้องรอติดตามกันค่ะ